เบลจะไม่ปล่อยให้พวกเขาต้องเผชิญวิกฤตนี้ตามลำพังและเบลคิดว่าคนไทยทุกคนก็คิดเช่นเดียวกันเราทุกคนต้องช่วยกันสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ให้ผ่านพ้นเหตุการณ์นี้ไปได้เบลขอเชิญชวนทุกคนร่วมสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือคนไทยให้ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ผ่านมูลนิธิครอบครัวข่าวแล้วเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันผู้ติดเชื้อโควิด-19 ใหม่111คนส่วนใหญ่กลับจากต่างประเทศเปิดมาตรฐานการดูแลคนไทยที่กลับจากต่างประเทศในสถานที่กักตัวของรัฐขณะที่คนไทยที่ติดค้างจากญี่ปุ่นเดินทางถึงที่พักแล้วพบ6คนมีไข้แยกตัวไปโรงพยาบาลกระทรวงการคลังเตรียมตรวจสอบผู้ได้รับเงินเยียวยาที่ขาดคุณสมบัติและจะโอนเงินล็อตแรกให้หมดภายในวันศุกร์นี้ฝ่ายปกครองบุกจับบ่อนกลางเมืองนนท์ได้นักพนันกว่า100รายมีไข้สูง5คนสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิติวันนี้พุธที่8เมษายนนะครับผมยังคงจัดรายการสดจากที่บ้านนะครับช่วงนี้เรายังอยู่ภายใต้เคอร์ฟิวนะครับและก็มีพรกฉุกเฉินซึ่งประกาศบังคับใช้อยู่ซึ่งก็มีข้อห้ามอยู่หลายประการนะครับขณะเดียวกันมีกลุ่มคนที่ฝ่าฝืนกฎหมายนะครับไปร่วมกันเล่นการพนันหน่วยปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเข้าไปล้อมจับได้นักพนันกว่า100คนนะครับจับตรวจไข้ด้วยแล้วก็ส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายติดตามเบื้องหลังปฏิบัติการนี้และความคืบหน้าในรายงานคุณสถาพรด่านคุณทศครับวันที่24นี้แจ้งจากสายลับมีบุคคลเข้าเล่นไม่ต่ำกว่า50คนมีทันทีที่สายลับส่งสัญญาณความพร้อมปฏิบัติการปิดล้อมจู่โจมก็เริ่มขึ้นไปพื้นที่เป้าหมายเป็นอาคาร2ชั้นตั้งอยู่ลึกเข้าไปในซอยพิบูลสงคราม32ราว80เมตรเจ้ามือและนักพนันหนีแตกกระเจิงบางส่วนพยายามหลบไปหลังร้านซ่อนตัวในห้องน้ำสุดท้ายไปไม่รอดจนมุมพร้อมของกลางพบทั้งเงินสดและอุปกรณ์เล่นพนันแม้บางคนจะปฏิเสธแต่พฤติกรรมทั้งหมดถูกบันทึกไว้ในระบบวงจรปิดที่มีกระจายอยู่ทั้งในและด้านนอกไม่น้อยกว่า20ตัวเข้ามาในสถานที่นี้พบเห็นการทำความผิดมั่วสุมฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินทางไหนพี่รู้ว่าทางหน้าเข้ากำแพงไหมเจ้าหน้าที่พบเจ้ามือและนักพนันมากถึง122คนมั่วสุมล้อมวงเล่นไฮโลมีเงินหมุนเวียนหลายแสนบาทนอกจากนี้ยังมีตู้สล็อตแมชชีนและโต๊ะปลาทั้งหมดถูกยึดเป็นของกลางตอกได้ครั้งละ100ก็กดเลยผิดกฎหมายการพนันผิดพรกฉุกเฉินด้วยนะครับ รวมถึงพวกเกี่ยวกับเรื่องป้องกันโรคระบาดทั้งหลายนะฮะปรากฏว่าที่นี่มีการฝ่าฝืนทั้งหมดทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นแหล่งอันตรายเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อมากครับโดยทั้ง122คนถูกแยกออกมาตรวจคัดกรองเบื้องต้นพบนักพนันที่มีไข้สูงเกิน 37.5 จำนวน5คนถูกกันตัวออกไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทันทีคนที่2ครับต่อเลยที่มาเลยสวัสดีครับ37ส่วนที่เหลือถูกนำตัวไปขึ้นรถส่งดำเนินคดีทั้งความผิดที่เกี่ยวกับการเล่นพนันและความผิดฐานฝ่าฝืนคำสั่งพรกฉุกเฉินมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ตอนนี้เรามีข้อมูลเข้ามาแล้วมีผู้แจ้งเบาะแสเข้ามาว่ายังมีบ่อนอื่นที่เปิดอยู่นะครับเรียนท่านว่าขอให้ท่านมีความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับเพราะว่าบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐทุกหน่วยงานเนี่ยตอนนี้ทำงานกันเหนื่อยมากนะครับแล้วท่านยังมาทำให้มันเกิดความเสี่ยงที่จะผู้คนที่จะติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเนี่ยทางกระบวนการยุติธรรมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยทางท่านอัยการและทางศาลเนี่ยนะครับท่านจะลงโทษสถานหนักแน่นอนนะครับก็คือมีโทษจำคุกเนี่ยอาจจะไม่รอลงอาญาด้วยเคสนี้น่าจะเป็นคดีตัวอย่างนะฮะทางกระบวนการยุติธรรมเนี่ยท่านอาจจะใช้ดุลพินิจลงโทษสถานหนักเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไปครับสถาพรด่านขุนทดข่าว3มิติรายงานนักพนัน5คนนะครับที่พบว่ามีไข้สูงก็ส่งไปตรวจสอบผลแลบล่าสุดออกมาแล้วนะครับโชคดีว่าไม่มีใครติดโควิด-19 นะครับตอนนี้ก็ถูกส่งตัวดำเนินคดีต่อไปนะครับวันนี้เป็นวันแรกที่รัฐจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาทให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ล็อตแรกมีผู้ได้เงินไป 250,000 คนนะครับแต่ว่าเพียงวันแรกที่รับเงินก็มีเรื่องที่ทำให้กระทรวงการคลังต้องออกมาตรวจสอบแล้วครับเพราะว่ามีบางคนที่รับเงินไปแล้วก็ออกมาโพสต์อาจจะมีในลักษณะที่ขาดคุณสมบัติบ้างหรือมีข้อสงสัยว่าเป็นผู้ที่ควรจะได้เงินเยียวยาจริงหรือไม่กระทรวงการคลังก็เตือนนะครับว่าถ้าตรวจพบว่าแอบอ้างหรือขาดคุณสมบัติก็จะถูกตัดสิทธิ์แล้วก็มีบทลงโทษด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าจะพยายามแล้วก็จะจ่ายเงินให้ที่เหลือนะครับให้หมดภายในวันศุกร์ข่าวสามมิติได้พบกับกลุ่มคนอาชีพหนึ่งนะครับซึ่งเขาอยู่ในกลุ่มสีอาชีพหลักซึ่งจะได้เงินในล็อตแรกนี้เป็นกลุ่มมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับกลุ่มนี้บอกว่าลงทะเบียนทุกอย่างถูกต้องแต่ว่ามาถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้รับการตอบกลับว่าจะได้หรือไม่ได้อย่างไรนะครับวันนี้การจ่ายเงินล็อตแรกมีผู้ออกมาโพสต์ใน Twitter นะครับจนทำให้วันนี้#ว่าเราไม่ทิ้งกันนั่นกลายมาเป็น1ใน5เทรนด์ Twitter ประจำวันนี้รัฐบาลนั้นเริ่มแจกเงิน 5,000 บาทก้อนแรกนะครับจากการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบซึ่งเป็นแรงงานนอกระบบอาชีพอิสระและอาชีพที่ถูกสั่งปิดกิจการตามประกาศตั้งแต่ช่วง 1 นาฬิกาของวันนี้ในขณะที่มีกลุ่มที่ลงทะเบียนอีกจำนวนมากครับบางคนก็เริ่มจะหมดหวังกับก้อนนี้เพราะว่าไม่ทราบหลักเกณฑ์ที่แน่ชัดในข้อเท็จจริงตามการประกาศแจกของรัฐบาลหลายคนทำตามเงื่อนไขทุกอย่างแต่ยังคงไม่มีข้อความแจ้งเตือนเรื่องเงินจำนวนนี้สามมิติได้สอบถามมอเตอร์ไซค์รับจ้างกลุ่มนี้นะครับที่เข้าข่ายว่าเป็นกลุ่ม4อาชีพแรกที่ได้รับการเยียวยาพวกเขายืนยันว่าได้ลงทะเบียนครบแล้วทุกคนและก็ทุกขั้นตอนซึ่งเป็นไปตามข้อเท็จจริงทุกอย่างแต่จนถึงขณะนี้พวกเขาก็ยังไม่ได้รับข้อความยืนยันหรือมีเงินเยียวยาเข้ามาตามมาตรการครับเรารู้สึกว่า 5,000 เนี้ยจำเป็นสำหรับพวกเราถูกต้องไหมใช่ค่ะจำเป็นครับอย่างน้อยๆคือมันก็ยังมาทดแทนในส่วนที่ขาดของเราไปได้ถึงไม่มากก็น้อยอย่างเงี้ยมันก็ยังมาแบบทดแทนในส่วนที่เราต้องใช้จ่ายแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยเพราะพี่เขาบ้านเช่าเข้าซื้อเดือดร้อนครับผมก็เดือดร้อนทุกคนถ้าไม่ได้เสียใจกันไหมเสียใจครับผมมันก็มีน้อยบ้างอะพี่เพราะว่าเราลงไปแล้วอะถ้าเกิดแบบคือไม่ได้ก็คือส่งข้อความมาบอกเราเลยว่าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องมาแต่ละวันอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาแบบรอเช็คสถานะของเราอย่างเงี้ยแล้วเรามั่นใจไหมว่าสิ่งที่เราลงไปเนี่ยเรายืนยันข้อเท็จจริงทุกประการตามที่คือตามเงื่อนไขที่เขากำหนดไว้ถูกต้องไหมนายลวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังโฆษกกระทรวงการคลังก็บอกว่าในกลุ่มแรกนี้จะมี4อาชีพหลักก็คือกลุ่มคนขายสลากกินแบ่งรัฐบาลมักคุเทศมอเตอร์ไซค์รับจ้างและคนขับแท็กซี่นะครับมี 250,000 คนที่เหลือจะทยอยประกาศและจ่ายเงินตามลำดับผลการคัดกรองตามมาอีก 1,100,000 คนจนครบ 60,000 บาทระยะเวลา6เดือนตามที่ประกาศเพิ่มเติมวงเงินและระยะเวลาเยียวยาซึ่งเงินจะเข้าไปที่ระบบพร้อมเพย์ที่ผูกไว้กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนโดยตรงนะครับส่วนคนที่ไม่มีพร้อมเพย์เมื่อได้เงินแล้วก็แนะนำให้ไปถอนเงินผ่านตู้ ATM เพื่อไม่ต้องไปธนาคารทีนี้มีคำถามว่าทำไมเพื่อนได้เราไม่ได้นะครับวันนี้เรารันข้อมูลไปยังไม่ถึง10ล้านคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่าชุดข้อมูลที่ท่านลงทะเบียนเนี่ยเป็นชุดข้อมูลที่12ล้านชุดที่15ล้านชุดที่เท่าไหร่เนี่ยมันยังรันไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นท่าน
รอดูนิดหนึ่งท่านไม่ได้วันนี้พร้อมเพื่อนยังไม่ได้หมายความว่าท่านไม่ได้นะครับท่านอาจจะได้ในรอบวันจันทร์วันอังคารวันพุธหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราจะพยายามทำงานให้เร็วที่สุดนะครับเพราะอย่างที่เรียนไปแล้วว่าความเดือดร้อนมีทุกคนอยากได้เงินก้อนนี้นะครับเราก็อยากให้เงินไปถึงมือท่านเร็วที่สุดแต่ว่าขอความถูกต้องแม่นยำด้วยนะครับล่าสุดเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com ก็เปิดเมนูให้ตรวจสอบสถานะเพื่อให้ทราบว่าขณะนี้ขั้นตอนของการจ่ายเงินเยียวยาดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้วและสำหรับคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์จะได้รับ SMS ตอบกลับในวันที่9เมษายนเป็นต้นไปว่าไม่ผ่านคุณสมบัติและไม่สามารถอุทธรณ์ได้นะครับโดย10กลุ่มที่ไม่เข้าเกณฑ์รับเงินเยียวยาก็ได้แก่1อายุต่ำกว่า18ปี2เป็นผู้ว่างงาน3เป็นข้าราชการ4เป็นพนักงานของรัฐ5ผู้รับบำนาญ6นักเรียนนักศึกษา7เกษตรกร8ค้าขายของออนไลน์9โปรแกรมเมอร์และ10คนงานก่อสร้างนะครับเบื้องต้นกระทรวงการคลังจะตรวจสอบคุณสมบัติผู้ได้เงินย้อนหลังว่าตรงตามเกณฑ์หรือไม่แล้วก็ยังเปิดช่องให้แจ้งเบาะแสคนที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์แต่ได้เงินนะครับเนื่องจากหลังมีการจ่ายเงินเยียวยาก็มีผู้ร้องเรียนถึงผู้ที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายการให้ข้อมูลเท็จรับเงินเยียวยาไปจำนวนมากโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบแล้วซึ่งถ้าเจอกรณีอีกนะครับก็จะสามารถแจ้งเบาะแสเข้ามาที่กระทรวงได้และพร้อมจะเรียกเงินคืนภายใน90วันและตัดสิทธิ์ถ้าไม่คืนเงินก็จะเข้าสู่กระบวนการติดตามหนี้ทางกฎหมายทันทีนะครับเรามาดูความคืบหน้ากลุ่มคนไทยที่ติดค้างอยู่ที่สนามบินในญี่ปุ่น32คนนะครับวันนี้ได้กลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้วพบว่ามีไข้อยู่6คนก็ถูกแยกไปโรงพยาบาลที่เหลือก็เข้าสู่สถานที่กักตัวของรัฐนะครับซึ่งเป็นโรงแรมนะครับซึ่งก็ได้ให้ความเชื่อมั่นในมาตรการดูแลและกักกันโรคนะครับโดยพวกเขาก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ให้การดูแลอย่างดีและพร้อมเข้ารับการกักตัวตามนโยบายของรัฐบาลติดตามรายละเอียดในรายงานคุณทัปปณีศรีชัยครับโรงแรมเดอะพัทราพระราม9เป็นหนึ่งในโรงแรมที่ใช้เป็นสถานที่กักตัวคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศค่ะซึ่งได้ทำความเข้าใจกับชุมชนนะคะว่าผู้ที่เข้าพักที่นี่นั้นไม่ใช่ผู้ติดเชื้อค่ะแต่เป็นผู้ที่ต้องกักตัวตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรคเท่านั้นคนไทย32คนที่เดินทางจากสนามบินฮาเดดะประเทศญี่ปุ่นเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้วและเข้าสู่การคัดกรองโรคพบว่ามี6คนเป็นไข้กรมควบคุมโรคจึงคัดแยกไปโรงพยาบาลขณะที่เหลืออีก26คนเดินทางโดยรถบัสและรถตู้ไปยังโรงแรมเดอะพัทราพระราม9ซึ่งเป็นสถานที่กักตัวของรัฐหรือ State Quarantine ทันทีที่มาถึงโรงแรมที่พักจะมีการกันพื้นที่รถเข้าออกให้รถที่มีผู้โดยสารเข้าจอดในพื้นที่ปลอดภัยหรือ Safe Zone ก่อนจะให้ลงจากรถทีละคันตามมาตรการโซเชียลดิสแทนซิ่งทุกคนจะถูกวัดไข้เดินไปที่โต๊ะลงทะเบียนเพื่อรับคีย์การ์ดฉีดแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อกระเป๋าและเสื้อผ้าก่อนให้ขึ้นไปบนห้องพักซึ่งหากพบคนที่มีไข้จะคัดแยกไว้อีกครั้งโดยผู้เข้าพักจะได้นอนห้องละ1คนเพื่อป้องกันการติดเชื้อหรือหากตรวจแล้วไม่พบเชื้อหากต้องการพักห้องละ2คนต้องเซ็นหนังสือยินยอมกับเจ้าหน้าที่ซึ่งมาตรการเหล่านี้ทำขึ้นเพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยแม้ผู้เข้าพักทุกคนไม่ใช่ผู้ติดเชื้อก็ตามคนที่มากักตัวไม่ใช่ผู้ป่วยครับนะครับเราต้องการให้ท่านมากักตัวตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขก่อนส่วนของผมหน้าที่ของผมเนี่ยผมบอกว่าขอให้ทุกคนมามีความสุขคนมาอยู่ตรงนี้มีความสุขพวกผมปฏิบัติงานก็มีความสุขเพียงแต่ขอว่ามันมีมาตรการอยู่ก็ขอให้ปฏิบัติตามสำหรับโรงแรมเดอะพัทราพระราม9มีผู้เข้าพัก221คนเป็นคนไทยที่กลับจากสหรัฐอเมริกาและที่ติดค้างอยู่ในสนามบินประเทศกาตาร์เกาหลีใต้และญี่ปุ่นมาตรการสำคัญเมื่อเข้ารับการกักตัวได้ขอความร่วมมือจากญาติงดเยี่ยมทุกคนไม่สามารถออกจากห้องพักได้หากญาติต้องการนำสิ่งของมาเยี่ยมจะเปิดให้นำของมาส่งได้ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 11:00 น.บริเวณอาคารด้านหน้าเท่านั้นของงดเป็นอาหารสดหรืออาหารที่เสี่ยงทำให้ท้องเสียและขอไม่ให้นำสิ่งของจากผู้เข้าพักให้ญาตินำกลับบ้านของที่มานั้นควรจะเป็นของแห้งของใช้ส่วนตัวที่จำเป็นเท่านั้นนะครับแล้วก็เราก็จะมีจุดคัดกรองอาหารอยู่บริเวณด้านหน้านะครับญาติพี่น้องก็จะอยู่ตรงนู้นเท่านั้นเองและกำหนดเวลาว่าต้องเอาของมาให้เนี่ยไม่เกิน11โมงเพราะเราจะให้เจ้าหน้าที่ขึ้นไปวางไว้ที่หน้าห้องเพราะเขาจะไม่ได้ลงมารับเองขณะที่การดูแลภายในโรงแรมมีเจ้าหน้าที่ของโรงแรมเป็นผู้จัดส่งอาหารให้วันละ3มื้อ
ดยมีอุปกรณ์ป้องกันทั้งหน้ากากอนามัยเฟสชิลและถุงมือจะนำอาหารไปวางให้หน้าห้องให้ผู้เข้าพักมาหยิบไปทานในห้องและให้จะส่งเสื้อผ้าผ้าปูที่นอนให้เจ้าหน้าที่มาเก็บไปซักทำการฆ่าเชื้อซึ่งเจ้าของโรงแรมเดอะพัทราพระราม9ยืนยันว่ายินดีให้โรงแรมเป็นที่กักตัวเพราะมั่นใจได้ว่าทุกคนที่พักไม่ใช่ผู้ติดเชื้อและมีมาตรฐานในการฆ่าเชื้อจึงได้รับความไว้ใจจากชุมชนโดยรอบพร้อมต้อนรับคนไทยที่กลับจากต่างประเทศทางสาธารณสุขนะครับแล้วก็กระทรวงกลาโหมเนี่ยก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาให้เราให้คำแนะนำเราจริงๆมีการเทรนนิ่งก่อนนะครับก่อนที่จะมีคนเข้าพัก 2-3 วันก็พนักงานก็เรียนรู้ว่าเราจะต้องปฏิบัติตัวยังไงในแง่ของการป้องกันโรคติดต่อเจ้าของโรงแรมยืนยันว่าไม่เป็นกังวลที่ใช้โรงแรมเป็นที่กักตัวแล้วจะกระทบกับเศรษฐกิจในภายหลังแต่ยินดีให้ความเชื่อมั่นเพราะการให้คนที่มีความเสี่ยงมาพักในที่ที่ดูแลได้มาตรฐานดีกว่าไปกักตัวเองอาจมีความเสี่ยงกับชุมชนมากกว่าจึงภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยป้องกันคนไทยจากโรคระบาดนี้คือเบื้องต้นเราก็ไปแจ้งประชาสัมพันธ์ครับแล้วก็เราก็ชี้แจงข้อเท็จจริงว่าคนเหล่านี้ยังไม่ได้เป็นนะเมื่อวานนี้ก็มีผู้ที่เข้าพักเนี่ยเขาก็ลง Facebook บรรยายเรื่องราวต่างๆแล้วก็ยังมีตอนนึงบอกว่าออกไปนอกระเบียนก็เห็นคุณป้าคุณยายอยู่ไม่ไกลมากก็โบกมือให้กำลังใจก็ผมว่าทุกคนเข้าใจแล้วก็เห็นใจทุกคนตอนนี้ที่ทำเนี่ยเสียสละกับประชาชนชาวไทยทั้งนั้นครับผมสำหรับคนไทยที่ติดค้างในสนามบินเกาหลีใต้และญี่ปุ่นที่ได้เคยพูดคุยกับข่าวสามมิติก็ได้เข้าพักที่โรงแรมแห่งนี้ต่างขอบคุณที่เจ้าหน้าที่ให้การดูแลอย่างดีห้องพักสะดวกสบายจึงพร้อมที่จะกักตัวให้ครบกำหนดขอบคุณมากนะคะที่พักโอเคดีค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ดูแลดีมากค่ะสำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีโรงแรมอีลิแกนต์อีกแห่งหนึ่งที่เป็นสถานที่กักตัวในมาตรฐานเดียวกันซึ่งวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาที่โรงแรมเดอะพัทราพระราม9เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขทหารตำรวจและเจ้าหน้าที่โรงแรมที่ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ซึ่งต้องให้การชื่นชมในการเสียสละของทุกคนในการป้องกันโรคระบาดโควิด-19 ทัพปณีเอศรีชัยข่าว3มิติรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ในประเทศไทยกลับมาเกิน100อีกครั้งหนึ่งนะครับปัญหาสำคัญก็มาจากกลุ่มที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศนะครับนอกจากนี้ทางศูนย์โควิด-19 ก็ประกาศที่จะขยายแล็บและก็เกณฑ์การตรวจให้กว้างขวางมากกว่าเดิมขึ้นอีกนะครับวันนี้จากการแถลงของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือศบค.นะครับพบผู้ติดเชื้อรายใหม่111คนนะครับเป็นจำนวนที่กลับมาอยู่ในหลักเกิน100อีกครั้งหนึ่งในรอบ3วันโดยเมื่อวานนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพียง38คนนะครับวันก่อน51คนตอนนี้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,369 คนหายแล้ว888คนส่วนผู้เสียชีวิตมีเพิ่ม3คนเป็นชาวต่างชาติทั้งหมดยอดผู้เสียชีวิตสะสมตอนนี้30คนนะครับโฆษกศบค.บอกว่าในจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่111คนนี้เป็นผู้ติดเชื้อที่เพิ่งจะเดินทางกลับจากต่างประเทศเป็นส่วนสำคัญแยกเป็นผู้เดินทางกลับจากอินโดนีเซียถึง42คนผู้เดินทางกลับจากเกาหลีใต้อีก8คนที่ไม่ผ่านการตรวจคัดกรองระหว่างเดินทางกลับมาพร้อมผู้โดยสารอื่นรวม57คนข้อมูลที่ถูกเปิดเผยในวันนี้ทำให้โฆษกศบค.ย้ำความจำเป็นที่ผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศจะต้องผ่านการกักตัวซึ่งไม่ใช่เป็นการรังเกียจกันและขอให้สังคมอย่ารังเกียจเพราะมีมาตรการป้องกันที่ชัดเจนวันนี้ที่สตูล นะครับพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เพิ่งกลับจากอินโดนีเซียทำให้จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเป็นศูนย์อยู่ก่อนหน้านี้นะครับเหลือเพียง10จังหวัดคือกำแพงเพชรชัยนาทตราดน่านบึงกาฬพังงาพิจิตรระนองสิงห์บุรีและอ่างทองในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ย้ำว่าผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากอินโดนีเซียที่พบนั้นเป็นผลจากการตรวจคัดกรองและแยกตัวตามขั้นตอนนับจากเดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่และแม้ตรวจไม่พบเชื้อในตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการกักตัวในสถานที่ที่แต่ละจังหวัดจัดไว้ให้เป็นเวลา14วันเท่ากับว่าผู้เดินทางกลับจากอินโดนีเซียทุกคนจะมีโอกาสน้อยมากครับที่จะได้ใกล้ชิดหรือเสี่ยงกับการแพร่ระบาดไปยังผู้อื่นนะครับ
ในขณะเดียวกันโฆษกสบคก็บอกว่ากรมควบคุมโรคได้ปรับนิยามการสอบสวนโรคโควิด-19 หรือ PUI นี่นะครับใน4กรณีก็คือ1การเฝ้าระวังที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ2การเฝ้าระวังในสถานพยาบาลทั้งผู้ติดเชื้อที่มีอาการและผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ3การเฝ้าระวังในบุคลากรทางการแพทย์และ4การเฝ้าระวังการป่วยเป็นกลุ่มก้อนทั้งหมดนี้คือการขยายกรอบปัจจัยเสี่ยงให้กว้างขึ้นสอดคล้องกับสถานการณ์นอกจากนี้ยังระบุว่าขณะนี้มีศักยภาพตรวจเชื้อได้วันละ 20,000 รายในกรุงเทพ 10,000 และต่างจังหวัด 10,000 นะครับและก็บอกว่าการเพิ่มมาตรการเพื่อตรวจเพิ่มไม่ใช่ทิศทางทั้งหมดแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการตรวจหาโรคเช่น Active Case Finding ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขก็กำลังพัฒนา Drive Test นะครับหรือตรวจหาโรคด้วยการวนรถไม่สัมผัสผู้ป่วยอย่างที่โรงพยาบาลเอกชนเข้ามาใช้ซึ่งคนตรวจปลอดภัยคนเข้าตรวจก็ปลอดภัยพร้อมกับเตรียมขยายห้องปฏิบัติการตรวจเชื้ออีก30แห่งทั่วประเทศรวมเป็น110แห่งนะครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของข่าว3มิตินะครับมาดูสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ในต่างประเทศนะครับตอนนี้ผู้ที่เสียชีวิตสะสมเกิน 80,000 คนไปแล้วในขณะเดียวกันสื่อต่างประเทศได้เปิดเผยผู้ป่วยที่เชื่อว่าน่าจะเป็นผู้ป่วยคนแรกนะครับซึ่งความจริงแล้วพบตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนไม่ใช่ธันวาคมนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ยังไม่มีการยืนยันนะครับโดยสำนักข่าวต่างประเทศนะครับได้เปิดเผยกรณีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ว่าจากการตรวจสอบข้อมูลทางการจีนระบุถึงผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 รายแรกในมณฑลหูเป่ยตั้งแต่17พฤศจิกายนปีที่แล้วโดยเป็นชายอายุประมาณ55ปีแต่ก็ยังไม่เป็นที่ยืนยันว่าผู้ป่วยรายนี้คือผู้ป่วยรายที่0หรือ patient 0ที่เป็นผู้ติดเชื้อและแพร่เชื้อโควิด-19 เป็นคนแรกหรือไม่ซึ่งในทางวิทยาศาสตร์แล้วการพบ patient zero นี่จะเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางการรักษาโรคที่สำคัญอีกปัจจัยหนึ่งนะครับส่วนที่อิตาลียังมีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของโลก 17,127 คนส่วนผู้ติดเชื้อสะสมก็ 135,586 คนทางการอิตาลียังเน้นย้ำขอความร่วมมือให้ชาวอิตาลีอยู่กับบ้านตามมาตรการห้ามเดินทางและเคลื่อนย้ายหรือล็อกดาวน์ทั่วประเทศในช่วงเทศกาลอีสเตอร์สุดสัปดาห์นี้ที่สเปนมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม757คนรวมแล้วเป็น 14,555 คนส่วนจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มเป็น 141,942 คนนะครับขณะที่ตำรวจในท้องที่เกาะกานาเรียสใช้โดรนและเฮลิคอปเตอร์เข้าช่วยตรวจตราควบคุมการกักตัวอยู่บ้านเพื่อยับยั้งโควิด -19 ในช่วงเทศกาลอีสเตอร์ด้วยยอดผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ทั่วโลกขณะนี้มากกว่า 82,000 คนแล้วครับยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกเพิ่มเป็นอย่างน้อย 1,430,000 คนใน206ประเทศเขตปกครองพิเศษและดินแดนทั่วโลกโดยที่ฝรั่งเศสมีผู้เสียชีวิตเกิน 10,000 คนวันนี้ที่สหรัฐมีผู้เสียชีวิต 1,970 คนโดยเฉพาะที่รัฐนิวยอร์กรัฐเดียวกว่า800คนนะครับรวมผู้เสียชีวิตสะสม 12,911 คนนะครับมาดูยอดบริจาคล่าสุดนะครับสมทบทุนในโครงการช่อง3ร่วมใจฝ่าภัยโควิด-19 นะครับซึ่งได้ร่วมกับมูลนิธิครอบครัวข่าวนะครับโดยยอด8เมษายนเมื่อ22นาฬิกาที่ผ่านมานะครับเพิ่มเป็น 24,926,550 บาท87สตางค์นะครับท่านผู้ชมก็ร่วมสมทบทุนกับโครงการนี้นะครับช่อง3เคียงข้างคนไทยฝ่าภัยโควิด-19 ในชื่อบัญชีมูลนิธิครอบครัวข่าวธนาคารกรุงเทพสาขาอาคารมาลีนนท์บัญชีกระแสรายวันเลขที่014-3-00459-6นะครับวันนี้ในที่สุดเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปจับกลุ่มข้อหากักตุนและจำหน่ายหน้ากากอนามัยกับประธานยุทธศาสตร์พรรคพราดรภาพแล้วติดตามในความเคลื่อนไหวอื่นรอบวันนี้ครับคุณภาพอากาศจังหวัดเชียงใหม่จากข้อมูลกรมควบคุมมลพิษเมื่อเวลา 18:00 น.รายงานว่าพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอเชียงดาวยังมีผลกระทบต่อสุขภาพ
ขณะที่ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ประชุมปรับแผนการปฏิบัติงานและติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่หลังจากช่วงเช้าที่ผ่านมาพบจุดฮอตสปอตเพิ่มขึ้นเป็น279จุดอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ145จุดพื้นที่ป่าอนุรักษ์128จุดและเขตสปก5จุดและพื้นที่อื่นๆอีก1จุดล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งการให้เพิ่มกำลังชุดลาดตระเวนและชุดดับไฟลงไปในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งเร่งรัดดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเข้มข้นต่อไปเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเผยแพร่คลิปตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบนำหมายสารเข้าจับกุมนายพันยศอัครอมรพงศ์ประธานยุทธศาสตร์พรรคพราดรภาพข้อหากักตุนและจำหน่ายหน้ากากอนามัยออนไลน์รายใหญ่ของประเทศส่วนรายละเอียดการตรวจค้นเจ้าหน้าที่จะแถลงข่าวในวันพรุ่งนี้ทนายความส่วนตัวร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำหลักฐานเข้าแจ้งความที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอทเพื่อให้ตรวจสอบผู้ลักลอบปลอมทวิตเตอร์ของร้อยเอกธรรมนัสและโพสต์ข้อความกล่าวหาโจมตีและวิจารณ์รัฐบาลทำให้ร้อยเอกธรรมนัสได้รับความเสียหายพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์รองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยหลังลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดในคดีที่ผู้ใหญ่บ้านที่อำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีใช้ปืนลูกซองยิงชาวบ้านและพระเสียชีวิตว่าอาจจะมีมูลเหตุอื่นนอกจากคดีฝ่าฝืนเวลาตามประกาศพรกฉุกเฉินโดยมีพยานในที่เกิดเหตุระบุว่าทั้งสองฝ่ายโต้เถียงกันก่อนเกิดเหตุข่าวสามมิติคืนนี้ลาท่านด้วยปรากฏการณ์ซูเปอร์มูนนะครับซึ่งเห็นได้ชัดเจนในหลายพื้นที่ทั้งประเทศไทยไต้หวันโครเอเชียบอสเนียรวมทั้งสหรัฐอเมริกานะครับดวงจันทร์โคจรเข้ามาใกล้โลกมากที่สุดถึง90%ของวงโคจรนะครับทำให้เราสามารถเห็นดวงจันทร์ดวงใหญ่ได้ด้วยตาเปล่าชัดเจนนะครับคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ